สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ด้วยการมอบชุดนักเรียนจำนวน3า2 4 1นนชุดและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน266เครื่องให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยใน9กจังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาตรางังและกระบี่ โดยร่วมกับนายกเหล่ากาชาและคณะกรรมการกาชาจังหวัดวันที่7มีนาคม2560นางสาวพาวินีอยู่ประเสริฐผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นางสุภาพรนริศิลิกุลนายกเหล่ากาชาจังหวัดประจวบคีรีขนันพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบชุดนักเรียนจำนวน3 8 1ชุด คอมพิวเตอร์จำนวน18เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านดอนสงา่าโรงเรียนบ้านดอนทองโรงเรียนบางสะพานโรงเรียนบ้านห้วยแก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพานโรงเรียนมัธยมนปคุณโรงเรียนบ้านในล็อกจังหวัดประสวบคีรีขันธ์และในวันที่8มีนาคม2560พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้มในการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานํามไมพิทักษ์สภากาชาติไทยนางสิริลักษณ์พลละเอียด นายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบชุดนักเรียนจำนวน689ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน12เครื่องเครื่องทำน้ำเย็ยนจำนวน2เครื่องให้แก่โรงเรียนชุมแสงโรงเรียนบ้านควรตะวันออก โรงเรียนวัดดอนชัยโรงเรียนบ้านน้ำตกโรงเรียนวาลุการามโรงเรียนวัดวังไผ่โรงเรียนบ้านเขาทลลมโรงเรียนบ้านนาแซโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วโรงเรียนบ้านหาดพาราดอนภาพและโรงเรียนบ้านเขาพางจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดชุมพรเป็นสองจังหวัดแรกที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธมหยพิทักษ์ได้เริ่มโครงการไปแล้วส่วนที่เหลืออีกเจ็ดจังหวัดจะได้ําเนินการในโอกาสต่อไป กิติจันชาติภาพและข่าว